โอ้ยำมะม่วงน่าจะคำเกือบสุดท้ายแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะเกรงใจนะว่าผมทานคนเดียวเยี่ยมเยี่ยมยำมะม่วงกับกุ้งสดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้ววันนี้เราจะทำอะไรกันดีแต่ว่าผมเห็นแล้วว่าเรามีมะม่วงที่อยู่ข้างหลังเรานี้นะเยอะมากเลยครับเพื่อนๆ นะครับเห็นไหมฮะเต็มต้นเลยนะแล้วก็เรามีกุ้งสดอยู่แล้วไงเดี๋ยวเราจะทำยำมะม่วงกุ้งสดกันดีกว่านะครับแต่เราจะไม่เด็ดต้นนี้เราจะมาเด็ดอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับซึ่งต้นนี้มันเป็นมะม่วงที่ค่อนข้างกลายพันธุ์แต่ว่าต้นนี้ที่ปลูกไว้นะเราไม่ได้ปลูกแค่มะม่วงอย่างเดียวเห็นไหมครับข้างหลังมีมะละกองามๆนะมีมะม่วงมีเสาวรสเสาวรสอยู่บนต้นมะม่วงกับท่านผู้ชมมะม่วงเดี๋ยวเราเอามะม่วงนี้แหละครับเดี๋ยวไปทำนะครับมากมายเลยแล้วก็มีเสาวรสด้วยแล้วก็มีแก้วมังกรนะฮะอีกหน่อยเดี๋ยวมีแก้วมังกรด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราเอามะม่วงนี่แหละไปทำยำมะม่วงกันครับครับเอาละครับเพื่อนๆยำมะม่วงของผมที่ว่าเนี่ยผมใช้กุ้งตัวโตๆแบบนี้เลยครับตัวใหญ่ๆนี่เลยครับใช้กุ้งนะครับเดี๋ยวคงไม่ต้องปอกให้เพื่อนๆดูแล้วกันให้ดูว่าใช้ของอะไรบ้างนะมีมะนาวนะมีน้ำปลามะนาวมีด้วยมะนาวไม่ต้องมีเนาะไม่ต้องใช้ใช้น้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ก็คือมะม่วงนะครับมีพริกขี้หนูมีหอมแดงแล้วก็เล็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแล้วก็ใช้ปลาหมึกกรอบนะน้ำตาลปี๊บนะที่พูดไปแล้วว่ามีน้ำตาลปี๊บด้วยแล้วเดี๋ยวผมปอกมะม่วงให้เสร็จแล้วก็หั่นให้เสร็จแล้วก็มาดูกันว่าเราจะทำยำมะม่วงแบบไหนคิดว่าเพื่อนๆทำเป็นอยู่แล้วทำง่ายๆนะแต่เห็นว่ามีมะม่วงที่ต้นนะกำลังงามนะและทุกบ้านน่าจะหลายบ้านคงน่าจะมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับเพื่อนๆเราจะใส่มะม่วงแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเลยนะแล้วระหว่างนี้เราจะบี้เดี๋ยวเราบี้เพื่อให้มะม่วงมันมีรสชาติเนาะหลายคนก็แค่ทำน้ำจิ้มก่อนน้ำราดก่อนแต่ผมทำไปเลยเนาะใส่น้ำปลาไปแล้วก็บี้กับไอ้นี่น้ำตาลปี๊บนะแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรอ่ะมะนาวแล้วเพราะว่ามะม่วงก็เปรี้ยวอยู่แล้วเนาะแบบนี้ก็โอเคละเดี๋ยวเราจะลงเพิ่มเราบี้ไปเลยนะแล้วก็เราใส่หอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูไปเลยง่ายๆไวๆไม่มีอะไรมากมายนะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่กุ้งสดพอได้อย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยแค่เอาอะไรอ่ะเอากุ้งต้มน้ำผึ้งอ่ะกุ้งหวานน่ะเอามาใส่แล้วก็ทานได้แล้วก็แค่นี้ก็อร่อยเหาะแล้วเนาะ
แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ทำแบบนี้ก็คือเราจะใส่กุ้งสดเราใส่กุ้งสดลงไปเลยเราใส่กุ้งสดลงไปคลุกเพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วผมก็มีปลาหมึกแห้งนะครับใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปด้วยเพื่อให้รสชาติมันมันสุดยอดแล้วก็กลมกล่อมนะเดี๋ยวลองมาชิมนิดหน่อยนะอร่อยละแค่นี้ก็ข้าวหลายจานแล้วให้ดูดีอร่อยขึ้นไปอีกก็คือนี่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเพื่อนๆครับแล้วก็เอามาใส่จานไหมนะมาใส่จานใส่จานมะม่วงเมากุ้งสดกุ้งสดเห็นไหมครับง่ายๆไวๆแค่นี้ก็ข้าวหมดจานแล้วครับโอเคครับมะม่วงกุ้งสดนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกแล้วก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์สุดยอดชาแนลร้านอาหารยกนิ้วใน YouTube ในเพจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดเลยครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวเราจะทำเนื้อหาสาระดีๆให้ชมกันครับ